You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมข่าวจากทางฝั่งของรัสเซียนะครับโดยเราจะไปกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับรัสเซียเตือนอิสราเอลหยุดโจมตีทางอากาศถล่มซีเรียโดยพลการครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานว่าทางรัสเซียได้เตือนเมื่อวันพุธที่23มกราคมที่ผ่านมาว่าทางอิสราเอลควรหยุดดำเนินการในสิ่งที่มอสโกเรียกว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยพลการในซีเรียครับซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มเป้าหมายต่างๆที่พวกเขาบอกว่าเป็นกองกำลังอิหร่านที่อยู่ในซีเรียโดยทางอิสราเอลดำเนินโจมตีอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายต่างๆของอิหร่านในซีเรียและพวกกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของเตหะรานในนั้นรวมไปถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จากเลบานอนด้วยนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ให้คำจำกัดความว่ามันเป็นปฏิบัติการที่ไม่จำกัดเวลาสำหรับผลักดันคู่อริอย่างอิหร่านให้ล่าถอยครับแต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีก่อความไม่ลงรอยระหว่างอิสราเอลกับรัสเซียมาอย่างช้านานเนื่องจากทางรัสเซียก็เหมือนกับอิหร่านที่เป็นผู้สนับสนุนต่างชาติหลักของประธานาธิบดีบาซาอัลอาซาดแห่งซีเรียครับโดยที่ผ่านมาพวกเจ้าหน้าที่อิสราเอลเคยบอกว่ามีข้อตกลงกับทางรัสเซียซึ่งพวกเขาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียของอิสราเอลจะไม่เป็นภัยต่ออัสซาสในขณะที่ทางรัสเซียได้ให้สัญญาว่าจะช่วยจำกัดอิทธิพลของอิหร่านใกล้กับแนวหน้าของอิสราเอลครับโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดตั้งสายด่วนมาตั้งแต่เมื่อช่วงปี2015โดยมีเป้าหมายรับประกันว่ากองกำลังรัสเซียในซีเรียจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าต่อปฏิบัติการโจมตีของทางอิสราเอลซึ่งการโจมตีโดยพลการต่อดินแดนของรัฐอธิปไตย1อย่างเช่นกรณีที่เราพูดถึงก็คือซีเรียไม่ควรเกิดขึ้นโดยทางมาเรียซาคาโรวาซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวกับสำนักข่าวทัสนิวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียของอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยโฆษกรายนี้ยังระบุด้วยว่าการโจมตีดังกล่าวได้ซ้ำเติมความตึงเครียดในภูมิภาคซึ่งเธอบอกว่ามันไม่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อประเทศใดๆในตะวันออกกลางในนั้นรวมถึงอิสราเอลด้วยนะครับโดยเราจะไม่มีวันปล่อยให้ซีเรียซึ่งเผชิญความขัดแย้งติดอาวุธมานานหลายปีถูกเปลี่ยนเป็นสังเวียนสสารทางภูมิรัฐศาสตร์ครับความเห็นของเธอมีขึ้นหลังจากที่ทางอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียรอบใหม่เมื่อวันจันทร์ที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับทั้งนี้แม้ว่าทางอิสราเอลจะยังไม่ออกมาตอบโต้แต่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันทางด้านเนทันยาฮูนะครับได้มีการส่งสัญญาณว่าการโจมตีทางอากาศถล่มซีเรียจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับข่าวต่อมานะครับรัสเซียโชว์ขีปนาวุธโต้สหรัฐไม่ละเมิดสัญญาโดยกองทัพรัสเซียได้นำขีปนาวุธรุ่นใหม่ออกมาให้ผู้สื่อข่าวได้ชมพร้อมกับเปิดเผยถึงสเปคของขีปนาวุธเพื่อตอบโต้ข้อมูลของสหรัฐที่ระบุว่าอาวุธรุ่นนี้ละเมิดข้อตกลงที่มุ่งเรื่องการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ครับโดยทางรัสเซียได้ยืนยันว่าขีปนาวุธร่อน 9M729 แบบยิงจากพื้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางสนธิสัญญาว่าด้วยกองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ INF ฉบับปี2530ครับโดยทางสหรัฐนะครับได้มีการออกมาขู่ว่าจะถอนตัวจาก INF ภายในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เพราะรัสเซียนะครับมีการละเมิดสนธิสัญญาว่าด้วยการผลิตทดลอง
และนำเข้าประจำการขีปนาวุธที่มีวิสัยการยิง500ถึง 5,500 กิโลเมตรครับแต่ทางด้านพลโทมิคาอิลมัตเวเยฟสกีผู้บัญชาการกองกำลังขีปนาวุธและปืนใหญ่รัสเซียได้เปิดเผยกับบรรดาทูตทหารต่างชาติว่า 9M729 ยิงได้ไกลแค่480กิโลเมตรโดยเขาบอกว่าที่ขีปนาวุธรุ่นใหม่ยิงได้ไกลน้อยกว่ารุ่นเก่าอยู่10กิโลเมตรก็เพราะว่าบรรทุกหัวลบและระบบควบคุมสั่งการที่หนักกว่าและย้ำว่า 9M729 ไม่สามารถโมดิฟายในภาคสนามได้โดยการล้มของสนธิสัญญา INF ได้สร้างความวิตกให้กับกลุ่มประเทศในยุโรปด้วยเกรงว่าจะเป็นการกลับมาของสงครามเย็นที่ดุเดือดแบบยุคทศวรรษที่1980เมื่อทั้งทางสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาต่างก็มีการนำเอาขีปนาวุธพิสัยกลางมาไว้ในทวีปซึ่งในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากถูกยิงขีปนาวุธเหล่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้นะครับข่าวสุดท้ายนะครับรัสเซียสหรัฐคุยคลายข้อพิพาทสนธิสัญญานิวเคลียร์ล้มเหลวโดยมกันนะครับได้กำหนดวันเริ่มถอนตัว2กุมภาพันธ์ครับโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานว่าการประชุมระหว่างรัสเซียและสหรัฐล้มเหลวในการคลี่คลายคำกล่าวหาของทางอเมริกาที่ว่าทางรัสเซียกำลังละเมิดสนธิสัญญาสมัยสงครามเย็นฉบับหนึ่งเปิดทางสำหรับทางอเมริกาที่เตรียมถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับเวลานี้ทางสหรัฐได้เตรียมเริ่มกระบวนการ6เดือนสำหรับการถอนตัวจากสนธิสัญญาสนธิสัญญากองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ INF เมื่อที่ทำเมื่อปี1987โดยในวันที่2กุมภาพันธ์ตามการเปิดเผยของอันเดรียทอมสันปลัดกระทรวงด้านควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศของอเมริกาได้กล่าวหลังรายงานสรุปแก่พันธมิตรนาโตครับโดยเราไม่ได้อะไรใหม่จากการประชุมกับรัสเซียเมื่อวานนี้ทางทอมสันได้ระบุหลังจากหารือกับเหล่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียในเจนีวาเมื่อวันอังคารที่15มกราคมที่ผ่านมาจากการหารือเมื่อวานนี้และถ้อยคำที่สอดคล้องกันในวันนี้เราไม่เห็นสิ่งที่บ่งชี้เลยว่ารัสเซียจะเลือกประนีประนอมครับโดยทางด้านนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียระบุเมื่อวันพุธที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับว่าทางอเมริกาไม่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมต่อข้อเสนอของรัสเซียในการพิทักษ์ข้อตกลงและการป้องกันการแข่งขันทางอาวุธรอบใหม่ในยุโรปครับโดยทางสนธิสัญญากองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางเจรจาโดยโรนัลด์เรแกนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาณขณะนั้นกับทางด้านนายมิคาเอลกอร์บาชอฟผู้นำโซเวียตและได้ให้สัตยาบันโดยวุฒิสภาอเมริกาโดยมันมีวัตถุประสงค์ในการกำจัดคลังแสงขีปนาวุธพิสัยกลางของ2ชาติมหาอำนาจทางนิวเคลียร์และลดแสนอนุภาพของพวกเขาในการโจมตีทางนิวเคลียร์ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นโดยข้อตกลงดังกล่าวได้ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ที่เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปีทศวรรษที่1980หลังจากที่สหภาพโซเวียตได้นำขีปนาวุธพิสัยกลางติดหัวลบนิวเคลียร์ SS-20 มาประจำการโดยพุ่งเป้าโจมตีเมืองหลวงยุโรปครับโดยทั้งรัสเซียและสหรัฐได้กล่าวหากันและกันว่าละเมิดสนธิสัญญาและทางสหรัฐอเมริกาเองได้บอกว่าการยังยึดถือข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่สมเหตุสมผลขณะที่ทางปูตินเตือนว่ายุโรปจะกลายเป็นเหยื่อหลักของการแข่งขันการสะสมอาวุธระหว่างอเมริกากับทางรัสเซียครับโดยทั้งนี้ทางสหภาพยุโรปเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เรียกร้องให้รัสเซียและอเมริกาพิทักษ์ไว้ซึ่งสนธิสัญญา INFโดยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เตือนว่าถ้าอเมริกาถอนตัวจากสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ INF นั้นก็เท่ากับบีบให้ทางมอสโกต้องทำการตอบโต้ครับจากนั้นในช่วงกลางเดือนเดียวกันทางปูตินก็ได้มีการล้มเกี่ยวกับแผนการที่ทางมอสโกจะพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งถูกห้ามภายใต้สนธิสัญญา INF หากว่าทางวอชิงตันถอนตัวจากข้อตกลงนี้เอาละครับนี่จะเป็นข่าว3ข่าวนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของทางรัสเซียและอเมริกานะครับถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมตรงไหนยังไงทางรายการก็จะนำมาอัปเดตท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribeเพื่อไม่พลาดการเด็ดคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับ
สำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back?